วัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูดีทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการนะครับเป็นเฉียบขาดปอพงสว่างกับชายแสงมวยเด็ด789นะครับโอ้โหนี่ถือว่าวันนี้นี่เฉียบขาดดีมาเดินขู่รุ่นน้องเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดนะฮะเดินขู่ตั้งแต่ยก2เลยทีเดียวทำให้ชายแสงนี่วันนี้นี่ออกมาแบบกลัวๆนะแล้วก็มาถึงในช่วงยกสุดท้ายแล้วก็พยายามสาดแข้งซ้ายนะวันนี้เจ้าชายแสงมวยเด็ด789นี่แข้งซ้ายไม่ทำงานนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายไม่ทำงานนะครับโดนมวยรุ่นพี่ยังเฉียบขาดนี่โอ้เดินขู่ตั้งแต่ต้นยกนะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยวันนี้น่าจะได้รับอัดฉีดกลับบ้านเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับสำหรับรองผู้เอกของรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันนี้นะครับประจำวันอังคารที่4นะครับฮะ5432ก็ถือว่าวันนี้นี่ทำได้ดีเลยทีเดียวครับมวยเก๋าอย่างเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับคู่นี้รับตังเอสใช่คู่นี้นี่เอสรองไป54ไป 1,500 ก็ไม่ออกตัวไม่อะไรเลยดูว่ามวยรุ่นน้องนี่เหมือนกับว่าแบบกลัวๆนะแหงๆพอเดินเข้ามาเตะซ้ายไม่เข้านี่แอดมินว่าน่าจะกินแล้วเพราะว่าเจ้าสายแสงนี่มันเป็นมวยที่แข้งซ้ายดีแต่วันนี้แข้งซ้ายไม่เข้าก็จบเลยนะก็กรรมการรวบรวมไปคะแนนนะก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าเฉียบขาดประพงสว่างนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยนะวันนี้ไปแบบขาดลอยนะครับได้ครับเดี๋ยวถามให้นะบันดาลมือซ้อมที่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าพอบางเทพท่าประจันนี่รอง32ไป 2,000 นี่กินนิ่มเลยนะบางเทพนะบางเทพนี่กินนิ่มเนี่ยไปเดี๋ยวไปถามให้นะครับว่าทางเจ้าชายแสงนี่ซ้อมที่ไหนนะครับวันนี้แต่ผมว่าน่าจะซ้อมที่เพชรยินดีแหละครับบางก่อนดิบางยามวยละหมัดไปดูบรรยากาศหลังเกมสักหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับฉายแสงวันนี้แข้งซ้ายไม่ทำงานเลยขอไฟนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องที่สุดมาไม่กล้าออกเท่าไหร่เลยครับเราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะแก้มือกับพี่เขาไหมครับน้องเลือกไปครับไฟนี้ออกไม่ได้ติดแล้วคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับเป็นไงช่วงแรกๆนี่คือเราคือเก่งมากเกินไปหรือว่าไงใช่ครับเก่งหมัดพี่เขาอะเนาะมันมีความกดดันหรืออะไรก็ไม่มีครับก็ขอโทษเอฟซีทุกคนนะแล้วขอโทษเสียโบ๊ทเสียน้องที่ทุกคนที่ไปเสียไปหน้ากลับไปพัฒนากันต่อไปครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเราเก็บว่าจะสายเสียมาในเกมเก้าน้องครับเกมสามยกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็จุดไหนครับที่ทำให้เราที่ทำเกมที่ทำให้เราแพ้เนี่ยทำอาวุธไม่คล่องอะไรหรือเป็นเพราะอะไรน้ำหนักหรือว่าไงน้ำหนักก็พอดีครับกลัวรุ่นพี่ไหมครับผมได้แยงก็มีส่วนแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอชกไปเรื่อยก็เริ่มมั่นใจแกขึ้นคอเลยวันนี้ครับผมแกก็ผมดูพี่เขาเก่าครับขึ้นคอแกก็รัดไว้เลยทำอะไรไม่ได้ครับอืดไปหมดเลยแข็งแรงใช่ครับกี่ไฟแล้วที่เราจะดูก็ไฟนี้ครับไฟแล้วก็ชนะมาไฟนี้ก็ครับก่อนที่เราจะดูไฟนั้นกี่ไฟนั้นที่เรายังไม่แพ้ก็15ไฟครับแล้วก็กลับมาชนะแล้วก็มาสะดุดอีกครั้งเป็นไงฟอร์มมันถึงสะดุดไม่ต่อเนื่องเลยก็ต้องไปพัฒนาต่อไปในเรื่องของสภาพร่างกายนี่น้องเป็นยังไงก็เต็มร้อยครับผมถือว่าเราชกมวยมาไม่ถึง50ครั้งเลยไม่ถึงครับกี่ครั้งจำได้ประมาณ30 40แบบ30 40ประมาณเนี้ยกี่ครั้งเราเข้ากรุงเทพตั้งแต่เข้ากรุงเทพก็ประมาณ
กับ30ไฟ20กว่าบ้านนอกก็มีไม่ถึง10กว่าครั้งมึงก็นอกจะ10กว่าครั้งที่ครับหรือว่าใช่ไม่ครับเดียวไฟเก่งเก่งคือว่าสู้กับเฉียบขาดได้ถือว่าโอเคนะก็ดูนี่เราเป็นดูพี่ก็ต่อยตั้งแต่ผมยังไม่หันมวยครับแต่ลง74ครับก็คือเราดูเขาต่อยตั้งแต่เรายังไม่ได้หันมวยเลยใช่ครับแล้วต่อยมานอก10ครั้งก็เข้ากรุงเทพเลยใช่ครับกรุงเทพหลังจากนั้นก็ยาวเลยไม่ได้ออกเลยโชคแต่กรุงเทพยาวยาวโอเคครับน้องนี่ทำไม่สำเร็จครับอยากขอโทษใครบ้างขอโทษเสียโบเสียน้องแล้วก็ผู้สนับสนุนแล้วก็พี่ๆที่คายครับที่คอยเชียร์วันนี้ก็ทำไม่สำเร็จกำลังใจสู้ต่อไปครับผมไปครับสายสเตย์นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับโรเบิร์ตนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะครับผู้ต่อไปแอดชอบไหนครับก็ชอบนคราชอ่ะพูดง่ายนคราชนี่หน้าเสือเขาดีวันนี้ก็น่าจะพี่อุดอุดรเขาเข้าด้วยวันนี้ผมเห็นเขาคุยกันเขาน่าจะทีมงานเขาน่าจะหน้าเสือน่าจะชงได้แล้ววันนี้ใช่ครับกลัวครับกลัวหมัดครับวันนี้กำลังไม่มาเสียบมันต้นเสียบมันในเป๊ะแล้วมันนั่นตอนในสเก็ตแล้วมันกดข้ามมันนั่นเพิ่นก็มีพอพูดกําลังคิดไปเอ๊ะมันได้มวยแล้วก็ได้มวยครับไปได้มวยครับจบนี่สมเนียก็มันได้ทํามวยก็อยากได้ยังพิษตัวเดียวมันกลับโอ้ไม่ตัววันนี้ตะผมให้ตัวนึงวันนี้เพชรภูผาเก่งซ้ายนะวันนี้เพชรภูผาต่อยไกลโรเบิร์ตต่อยไกลยอดมงคลอ่ะเปลี่ยนชื่อมาก็คนมีลูกแท้ๆเนี่ยฮะเมื่อกี้อ่ะลองห้าที่ไปนี่ผมให้พี่จ๋าเชียบคัดมาเลยล่าสุดตรงนี้นี่มันทุกปั๊บเลยไว้ได้รอรับเอาเดี๋ยวเอาวันนี้อันนี้ถามบางมานไม่ใช่บางมาดิจอมมานปากนังวันนี้จอมมานปากนังช่วงที่2นี่จอมมานชอบผู้ไหนฮะจอมมานดูเอาตัวเดียวพอให้พี่น้องแฟนเพจของเราได้ลุ้นกันหน่อยอ่ะจอมมานว่าไงเมื่อกี้ผมให้เฉียบขาดก็ผ่านเลยนะครับมันชนะแล้วให้ผ่านได้โอเคไม่ผมวันนี้ผมชอบตัวเดียวอันเดียวครับยอดเสกสรรครับผมยอดเสกสรรรูปร่างสูงยาวครับวันนี้ตัดต่อยแบบเปิดเกมบู๊เหมือนไฟล์ล่าสุดผมว่าผ่านอีกไฟล์ว่าชาปนาวเป็นมวยน้อยกว่าครับความเป็นมวยน้อยกว่าผมลงเอวตลอดครับผมมาเฉียบขาดแล้วเฉียบขาดมาแล้วสภาพเฉียบขาดดีกว่าเฉียบขาดดีกว่าเฉียบขาดเอาขาดเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับน้องชายเฉียบขาดวันนี้กินลังเตนมาจากไหนครับดูแล้วเกินนะครับผมวันนี้นี่เฉียบขาดวางแผนวางเกมมายังไงน้องชายก็มัดขวาแล้วครับแล้วต่อยเข้าทุกหมัดเลยครับเขากลัวใช่ใช่เขาน่าจะกลัวหมัดใช่ก็เราอยู่ข้างบนเรารู้เลยว่าน้องเขากลัวหมัดประมาณยกไหนน้องเขากลัวหมัดยกสองหรือว่ายกแรกยกสองก็รู้แล้วยกสามก็กลับมาเป็นต่อแล้วครับข้อมูลวันนี้ทำให้เราชกง่ายเลยครับผมใช่ครับขึ้นคอตลอดไปที่แข็งแรงมากครับผมที่ซ้อมเต็มที่ไปนี่ครับเต็มที่ครับปั้มกับนักราชครับปั้มกับเขาตัวใหญ่เชนไม่น่าขาเห็นน้องเมื่อกี้คุณช่วงเราบอกว่าเขาดูเราตั้งแต่เขายังไม่หันมวยครับบอกว่าเรากระดูกสู้เราไม่ได้เชียบการดีไฟได้เนี่ยก็ผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงผมเพราะว่าแพ้เพชรนิรันดร์แล้วก็แพ้พร้อมรบครับผมก็ดูเทปอยู่ครับว่าเคยแพ้มาเพราะผมก็เคยชนะพร้อมรบเคยชนะเพชรนิรันดร์ผมมั่นใจอยู่แล้วก็มองว่าน้องน่าจะไม่ถึงเราเด็กก่อนพันมือเลยครับยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมมั่นใจครับว่าเมื่อกี้น่าฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้แล้ว40,000ครับ40,000ช่วงต้นนี่ออกหมัดน้อยๆนี่คือดึงออกฉีดป่ะต้องดึงก็ยุคนี้เฉียบขาดต้องดึงเยอะเฉียบผมต้องดึงไว้ก่อนครับผมสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับน้องก็เท่าที่ครับประมาณ80-90%ครับน้ำหนักที่ดีที่สุดเราคิดว่าเราน้ำหนักไหนที่ก็127ครับชมฟอร์มสวยตอนนี้มันพายุเข้าด้วยครับก็เลยขอเพิ่มเป็น128ครับเพราะอากาศมันครับผมนี่เกียร์รถแล้วเมื่อกี้ลงเวทีมาลูกพี่ว่าไงครับจัดตุ๊ก็บอกว่าทำไมไม่เตะขวาเลยครับต่อยเข้าแล้วก็เตะมันจะสวยกว่านี้ครับครับดูลงพอใจผลงานไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ค่อยออกแข้งนั่นแหละตีจะตีจะต่อยหมัดเหมือนเดิมครับมุ่งไปหมัดมากเกินไปมันก็เหมือนเดิมครับเลยทำไงได้ครับก็
ก็ต่อยหมัดลุงแล้วก็กลัวแล้วก็ผมไม่รู้ออกแข้งเลยครับผมเอาครับน้องวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เชียร์ผมขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ก็เจ้าเชียร์ขาดประพงสว่างก็อาศัยความเก่าเกมนะครับแล้วก็เดินเบียดต่อยหมัดนะต่อยหมัดเดินขู่รุ่นน้องก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับแล้วก็ได้รับอัดฉีด 40,000 บาทนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคู่เอกของรายการนะคู่เอกของรายการนี่ชอบนคราชนะเพชรนาคานะครับก็ยังไงก็ไปดูกันทางช่อง True For You หมายเลข24นะครับเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับ